กับนิสไทยอินไซต์ไทยแลนด์ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐดีกว่าสหรัฐเนี่ยมันทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีแล้วมันก็สอนคนทั้งโลกใช่มันก็ทำตัวเป็นศาสดากำกับทั่วโลกอ่ะยังจำได้เลยนะทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งมันทำตัวเป็นศาสดามันสั่งให้เราทำนู่นนี่นั่นวันนี้มันก็ได้เห็นกันแล้วนะมันทำทุกอย่างที่มันเคยห้ามเราสมัยต้มยำกุ้งแล้วทำเองเหรอและมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราตรงไหนหรอกสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวกระตุ้นคึกคมในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สั่นสะท้านสะเทือนทั้งแวดวงการเงินของสหรัฐเหตุเกิดที่ธนาคาร1ใน3อันดับแรกของสหรัฐค่ะชื่อเวลฟาโก้ค่ะเวลฟาโก้เวลฟาโก้เป็นธนาคารติด1ใน3ของสหรัฐเรื่องที่เกิดขึ้นพนักงานของเวลฟาโก้รวมทั้งสิ้น 5,300 คนย้ำ 5,300 คนสุมหัวกันทุจริตปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีบัตรเครดิตสุดยอดไหมรวมทั้งหมดรู้ไหมทำไปกี่บัญชีกี่บัญชีฮะ2ล้านบัญชีค่ะปลอมไป2ล้านบัญชีค่ะมีการปลอมเอกสารและนำไปใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีบัตรเครดิตทั้งสิ้น2ล้านบัญชีใช่ค่ะ 5,300 คนเนี่ยค่ะเหตุผลสั้นๆเลยต้องการที่จะทำเป้าเร่งยอดการเปิดบัญชีใหม่นโยบายจะได้นำไปเป็นผลงานในการขอรับโบนัสปลายปีใช่สร้างผลงานนี่แหละมันทำให้พนักงานต้องคิดหาวิธียังไงที่จะสร้างบัญชีหรือมีบัญชีได้ตามเป้าที่ตั้งไว้คือเป้าหมายคือโบนัสการจ่ายโบนัสจากยอดบัญชีเปิดบัญชีใหม่ทั้งบัญชีเงินฝากบัญชีบัตรเครดิตใช่ค่ะเมื่อใช้เกณฑ์วัดดังนั้น 5,300 พนักงานของเวลฟาโก้แบงค์ใหญ่ติด1ใน3อันดับแรกของสหรัฐก็จึงสุมหัวกันปลอมร่วมมือกันทำเป็นเครือข่ายขบวนการปลอมไปได้2ล้านบัญชีเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ทางการของสหรัฐก็จับได้แล้วก็สั่งลงโทษปรับเป็นเงินทั้งสิ้น185ล้านเหรียญสหรัฐใช่ค่ะเขาบอกยังมีพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแต่ไม่ได้ปรากฏชัดเจนถูกฆ่าโทษอีกนะในกระบวนการนี้มากกว่า 200,000 รายค่ะก็หวังว่าเมืองไทยจะไม่เกิดนะใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะกระบวนการปลอมแปลงนี่ไม่ต้องไปรอกระบวนการไหนเลยเนี่ยแบงค์ทำเองพนักงานทำเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเป็นเรื่องเป็นพนักงานแบงค์อ่ะกระบวนการกำกับดูแลธนาคารของสหรัฐนะมันหลวมมากใช่อ่ะมาที่เรื่องนี้ดีกว่าปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ค่ะเช้าวันนี้เองบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนาควณิชผบ.ทบ.บินตรงคนที่กำลังจะเกษียณสิ้นเดือนนี้ค่ะบินตรงขึ้นเชียงใหม่ไปทำอะไรฮะไปทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรทรงม้านะคะณทุ่งยั้งทับพระองค์ดำที่พลร.7ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คือตรงที่ตั้งของพลร.7เนี่ยกองพลทหารราบที่7แม่ริมเชียงใหม่นะไอ้ที่ตั้งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตามประวัติศาสตร์มันเป็นบริเวณที่เขาเรียกกันว่าทุ่งยั้งทับใช่ค่ะของพระองค์ดำก็คือสมเด็จพระนเรศวรใช่ค่ะก็คือเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งเพื่อใช้ในการประชุมพลก่อนที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรจะเคลื่อนกำลังบุกไปโจมตีกรุงอังวะว่ากันประมาณนั้นเขาว่ากันว่าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรที่พลร.7แม่ริมเนี่ยที่ทุ่งยั้งทับเนี่ยนะฮะมันเป็นการก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับการก่อสร้างอุทยานราชพักที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของ7พระบูรพมหากษัตริย์สยามนะรวมถึงสมเด็จพระนเรศวรด้วยเป็นหนึ่งใน7บูรพกษัตริย์ด้วยนะคะก็ว่ากันไปเขาบอกรูปแบบก่อสร้างก็จะคล้ายๆกันนะคะ2แห่งนี้ค่ะมันจะไม่คล้ายกันได้อย่างไรผู้อำนวยการก่อสร้างอุทยานราชพักกับผู้อำนวยการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรทรงมาเนี่ยเป็นคนเดียวกันเหรอคะใครอ่ะพลโทสุทัศน์จารุมณีซึ่งกำลังจะได้เป็นพลเอกในวันที่1ตุลาคมค่ะโอเคไหมเป็นแบบนี้นี่เองค่ะเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจกันตามนี้พอนะคะพลโทสุทัศน์จารุมณีคนที่คณะกรรมการปปช.เพิ่งมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ค่ะชี้ว่าไม่มีความผิดในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและค่าหัวคิวอุทยานราชพักไม่มีการทุจริตนะรับทราบกันตามนี้วันนี้หมดเวลากับเจาะลึกทั่วไทยนะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ